สวัสดีครั้งนะครับสำหรับตอนที่2นี้ที่เราจะไปเป็นชาวนาครึ่งวันด้วยกันครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้วิธีการถอนกล้าข้าวจากชาวนาตัวจริงและครั้งนี้เราจะลองทำกันดูนะครับไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองถอนกล้าดูนะครับกล้าข้าวดูจับอย่างนี้เลยเอียงใช่บอใช่เอานะใช่หัวมันขาดจังเลยอ่ะไม่ขาดไม่ได้ไม่ใช่ไม่ถูกวิธีนะสองข้างเอามือสองข้างข้างหนึ่งเอาลงเอียงก่อนเอาวางก่อนเอาวางก่อนนี่ก่อนใช่ไหมใช่แล้วก็เอียงดึงดูใหม่ดูใหม่ดูอาทำใหม่แต่มันก็ออกมาเหมือนกันนะแม่แต่ดินมันจะติดเยอะดินติดเยอะจริงถ้าทำไม่ถูกวิธีมันจะดินมันติดเยอะอีกทีนึงเอานั้นวางก่อนเอานั้นวางก่อนเอาข้างขวาจับขวาจับข้างขวาจับขวาจับใช่จับข้างบนแล้วก็เอาข้างซ้ายลงข้างล่างข้างซ้ายลงล่างใช่แล้วก็ดึงดึงขวาจับบนมาแล้วก็มืออ๋อนี่ไงพี่ต้องทำแบบอาเนี่ยพี่นั่งถอนอย่างนั้นมันถอนไม่ได้ละค่ะต้องยืนว่าจะมันง่ายจังเลยจะออกมาเป็นอันนี้ไม่ได้ถอนผิดวิธีไงถ้าทำแบบนี้ถ้าดินมันติดเยอะเห็นไหมต้นข้าวต้นกล้ามันจะหักแล้วไปปลูกไม่ได้แล้วต้นกล้ามันจะหักทำเขาพังแล้วไม่เป็นไรลองใหม่สิลองใหม่สิพี่ต้องยืนขึ้นยืนแบบนี้จับข้างขวาจับมือได้จับสูงน้อยจับสูงแล้วก็เอาข้างซ้ายดึงโอ้ออกมาเยอะเลยอ่ะดูไม่ใช่เล็กเนี่ยน้องจะลองทำเอ้าทำไม่สำเร็จเอ้าคุณอันนาเฮ้ยคุณอันนาเก่งเว้ยนี่ไงพี่จับตรงนี้แล้วก็จับปลายลึกๆแล้วก็ลากมันมามันไม่ได้อยู่ลึกเลยมันไม่ได้อยู่ลึกนะโอ้ยเก่งเว้ยถ้าไม่ได้มัดนึงไม่ต้องกลับบ้านนะเนี่ยเอามาเอาลองดูจับไปแล้วไปลึกๆมาเป็นก้อนเลยไม่พี่ต้องเอียงแล้วก็ลากอย่างเงี้ยไม่ต้องยืนอันนี้ขายอย่างงี้ไม่ถูกวิธีมาเป็นก้อนเลยยังไม่ถูกจับเอาข้างขวาจับตรงนี้ก่อนขวาจับอ้าวจับแบบนี้จับซ้ายอ้าวเอาข้างซ้ายจับข้างล่างซ้ายจับล่างแล้วก็ดึงโอ้โหมันมาเยอะแยะขนาดนี้พี่เล็กอันนี้มันอยู่แค่ผิวดินเองนะต้นมันเนี่ยไม่ใช่อย่าไปจับอย่างนั้นอย่าจับอย่างนั้นไม่งั้นต้นกล้าเนี่ยมันจะหักนี่พี่เอาน้อยจับแล้วก็ดึงเนี่ยแบบนี้ก็ได้นี่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ลึกนะพี่เล็กเนี่ยเอาโอเคตอนแรกก็ยังพอทำได้เอาตายต้นกล้าผมว่าไม่ต้องเอาเป็นกรรมดีกว่าเอาเป็นเชียร์น้อยอย่างนี้ดีกว่าง่ายกว่าไม่ถูกวิธีนะนี่ไงมันออกง่ายกว่าเลยเดี๋ยวนั้นก็ได้แต่มันช้าวันหนึ่งเขาต้องถอนไป800มัดนะโอ้โหตั้งแต่5โมงครึ่งแค่นี้กันได้แล้วครับนี่ไม่มีดินด้วยต้องออกทีละน้อยไปที่ไหนฮันก็อ่ะก็ได้ทีลึกไปสื่อเลยมันต้องเร็วต้องไปทีละน้อยนี่ถ้ามาอ่านตัวกับไม่ได้วิธีที่ถูกต้องนะตัวมาก็อันนี้ก็ชาวนานั่นวิธีตัวเนาะมันถูกต้องมันต้องเลยเอาวิธีนั้นนะไม่งั้นนะพี่ไม่ได้กลับบ้านนั่นน่ะมันไม่ถูกพี่ได้เอาวางก่อนพี่เอาวางก่อนพี่ยืนขึ้นน่ะยืนขึ้นเหมือนไม่งั้นแรงดึงไม่ได้2ข้างต้อง2ข้างค่ะพี่เล็กให้ถูกวิธีต้อง2ข้างใช่ๆไม่งั้นมันจะออกมาเยอะเลยนะไม่ใช่เพราะว่าพี่ดึงไม่ถูกวิธีไงดูอาเข้าใหม่นะพี่สังเกตดูอาเข้าใหม่นะแบบนี้นะก็ดึงแต่แบบนี้จับแล้วก็เอียงเหมือนลากเลยจับแล้วก็จับแล้วก็บิดเกลียวมันหน่อยพี่เล็ก
ถ้าตัวเองดึงอ๋อบิดหน่อยนึงอ่ะเออบิดหน่อยนึงอ่ะโอเคเป็นไปได้หลุดออกมาอยู่ไม่ต้องเอาเยอะไม่ต้องเอาเยอะไม่งั้นเนี่ยมันมัดไม่มันปลายลากมันไม่เสมอกันแล้วก็ต้องเตะเงี้ยต้องเตะรวมกันมัดนึงเลยตีก่อนจับแบบนี้จับแบบนี้ฟาดด้วยต้องฟาดต้องฟาดด้วยเท้าชุบน้ำก่อนชุบน้ำก่อนไม่งั้นมันก็จะช้ำอ่ะเตะเลยเตะอีกทีนี่นี่นะฮะใช่ไหมนี่พอไม่ถูกสอนวิธีการเตะข้าวจับวางจับวางไปปลายหน่อยไปปลายหน่อยนึงเอาล่ะนี่นะนี่นะถูกโอ้ยมัดแล้วอุ้มใช่ตรงนี้ดูเหมือนจะง่ายนะคะแต่ให้คนไม่เคยทำนามาก็หลายรอบอยู่นะคะมัดวิธีมัดแล้วก็มัดไม่ต้องตรงนี้เกินไปตรงนี้เกินไปขนาดนี้เนาะใช่นี่มัดแล้วก็มือข้างนี้แล้วก็บีบมันให้มันแน่นนี่มัดด้วยตอกนี่เขาเรียกว่าตอกนะครับมาจากไม้ไผ่ทำมาจากไม้ไผ่แล้วก็เสียบเชือกมัดได้นี่เสียบไปปุ๊บแล้วก็ไงเด็ดปลายข้าวนี่ครับไม่ต้องเด็ดละเด็ดเลยขนาดนี้เนาะใช่หักบิดเลยนะปึ๊บนี่วู้ฮู้โอ้โหมัดหนึ่งเอาเป็นกุยเอาวางเป็นไงครับข้าวหนึ่งมัดเอาปลาแล้วก็หักด้วยนี่ดูอีกทีครับวู้ฮู้ทำการหาบสองมัดก็พอยังไม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวนี่ก็สนุกดีอันนี้ที่เปิดฟ้านะไม่ใช่เพราะว่าจะย้อนนะครับเพราะว่าเขายังไม่ทันปลูกทันทีไงพี่เล็กม้วนนะเด็กม้วนพอฟ้าที่สวยกว่าเลยอะไรวะอ้าวไม่จับคันไถแล้วเหรอโอ้โหไปเร็วแล้วนะครับการที่เราได้ถอนกล้าข้าวก็สำเร็จไปอย่างกระท่อนกระแท่นกันเหลือเกินแต่ก็ผ่านไปด้วยดีเอาล่ะในตอนต่อไปเราจะมาลองดำนากันเลยดีกว่าครับว่าผลจะเป็นยังไงมันจะเละแค่ไหนจะสนุกแค่ไหนไปติดตามกันตอนต่อไปกันเลย